ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่20พฤศจิกายน2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เอาเล่นยังไงโค้ชซิโก้เผยถึงสิ่งที่อยากจะให้เห็นในเกมที่ทีมชาติไทยเตรียมจะวัดกับทางสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้โดยกรณีโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยออกมาให้ความเห็นก่อนเกมที่ทีมจะต้องเจอออกไปเยือนทีมสิงคโปร์เผยอยากจะเห็นระบบการเล่นและต้องได้3แต้มเท่านั้นโดยความขึ้นไหวก่อนเกมในศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กรุ๊ป4ก่อนที่ทีมชาติไทยจะเตรียมเล่นเกมสำคัญพบกับทางทีมชาติสิงคโปร์กับการลุ้น3แต้มที่ต้องเก็บให้ได้หากหวังจะไปต่อโดยล่าสุดนั้นโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะฮะได้ออกมาเปิดเผยถึงสิ่งที่อยากจะเห็นในเกมนัดดังกล่าวพร้อมย้ำนะว่าไม่ต้องยิงคู่แข่งเยอะแต่ต้องได้3แต้มเท่านั้นโดยพี่ว่าตอนนัดแรกเนี่ยถ้าเราได้3แต้มมันก็จะเป็นงานที่ง่ายขึ้นมาหน่อยเราจะมีกำลังใจและว่าตอนนี้เกมกับทางสิงคโปร์พี่อยากจะเห็น3แต้มก่อนแต่ว่าสิงคโปร์เขาก็แพ้มา0-4ถามว่าง่ายไหมเกมนี้ก็ไม่ง่ายนะไม่ต้องมองว่าไปยิงกี่ลูกนะฮะเอาแค่1-0และได้3แต้มก่อนเท่านั้นเพราะถ้าไม่ได้3แต้มมันเท่ากับว่าจบแล้วมันจะยากเป็นอย่างมากดังนั้นพี่อยากจะเห็นระบบวิธีการเล่นอยากเห็นอุ้มที่เล่นแบบมารินอสอยากเห็นสุบโชคที่เล่นเหมือนซัปโปโรได้เล่นตำแหน่งของเขาที่ตัดเข้ามายิงเอกนิตที่เป็นตัวหลักรวมไปถึงสุปนัทแล้วก็หลายๆคนด้วยเกมนี้เราต้องมีจังหวะเข้าทำยังไงก็ได้จะต้องยิงประตูให้จงได้ถ้าให้ฟันธงก็1-0ได้3แต้มก็แค่นั้นละกันคุณซื่อฮองอันจารายคนนี้ก็ได้กล่าวผ่านทางสปอร์ตฮีโร่นะฮะโดยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกปี2026โซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ2กลุ่ม4แมตช์เดย์ที่2จะพบกับทางทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่21พฤศจิกายนเวลา 19:00 น.ณสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี HD ช่อง32ในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงเผยสถิติเอกนิตปัญญาในศึกเจลีกแข่งไทยคนแรกของอุรวะเบรดโดยงานนี้อุรวะเบรดไดมอนด์เปิดสถิติแข่งชาวไทยคนแรกของทีมหลังประเดิมเกมลีกอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยและยังเหลือโปรแกรมให้เล่นอีก2นัดโดยสโมสรอุรวะเบรดไดมอนด์ทีมในศึกเจลีกได้เปิดเผยสถิติของเอกนิตปัญญาดาวรุ่งชาวไทยของทีมที่ปัจจุบันประเดิมสนามอย่างเป็นทางการบนลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสถิติของเอกนิตปัญญาในศึกเจลีก2023มีดังต่อไปนี้ลงสนามจำนวน3เกมตัวจริง1เกมลงสนามรวมแล้ว107นาทีโอกาสยิง3ครั้งผ่านบอล20ครั้งผ่านบอลสำเร็จ17ครั้งผ่านบอลแม่นยำ85% ผ่านบอลสำเร็จ17ครั้งและก็สปรินต์31ครั้งในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของอุรวะเบรดไดมอนด์จะกลับมาโดยศึกเจลีกพบกับทางอาวิชฟาฟุกุโอกะที่สนามไซตามะสเตเดียมวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนเวลา 12:00 ตามเวลาของประเทศไทยเป็นในว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเดอะตุ๊กอาจจะอำลา DP กาญจนบุรีหลังสโมสรแนวทางเปลี่ยนนะโดยเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนได้โพสต์ในนะฮะอาจจะแยกทางกับ DP กาญจนบุรีหลังสโมสรมีทิศทางที่เปลี่ยนไปโดยความเคลื่อนไหวภายในสโมสรดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC ทีมศึกไทยลีก2ล่าสุดนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากที่เดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนตำนานดาวยิงทีมชาติไทยได้ออกมาโพสต์เป็นในผ่านสื่อส่วนตัวว่าอาจจะต้องแยกย้ายกับทางทีมหลังจากตัวนั้นได้เข้ามาทำงานฐานะท่านประธานยุทธศาสตร์ของสโมสรในครั้งนี้โดยเดอะตุ๊กได้ออกมาโพสต์ข้อความนะว่าเมื่อทิศทางของสโมสรเปลี่ยนไปอาจจะต้องถึงเวลาแยกย้ายกันแล้วครับโดยสำหรับทางปิยพงษ์ผิวอ่อนนะฮะเข้ามาทำหน้าที่นี้เป็นประธานยุทธศาสตร์ให้กับทางทัพมังกรไฟเพื่อจะคอยวางโครงสร้างของทีมก่อนที่จะให้ทีมเลื่อนชั้นจากไทยลีก3ขึ้นมาเล่นบนเวทีไทยลีก2ในครั้งนี้ได้สำเร็จนะนะแต่ผมเป็นในว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงบิ๊กยิมยืนยันทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีชี้พอใจผลงานมีแผนซ้อมต่อเนื่องตามช่วง FIFA Day
โดยงานนี้ทางด้านของยุทธนายิมการุณนะฮะอุปนายกสมาคมพอใจช้างศึกชุดอายุ23ปีอุ่นเครื่องโปริสเทโร FC กับทางชลบุรี FC ได้ประโยชน์เตรียมทีมในการลุยปรีโอลิมปิกเผยยังคงมีแผนเร่งซ้อมอีกประมาณเดือนมกราคมและก็เดือนมีนาคมปีหน้าความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงทำการแข่งขันในเกมอุ่นเครื่องที่2ณสนามซ้อมยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี่ในช่วงเก็บตัวช่วงเดือนพฤศจิกายน2566พบสโมสรชลบุรี FC โดยแพ้ไป 1-2 ภายหลังจากเกมอุ่นเครื่องบิ๊กยิมยุทธนายิมการุณอุปนายกสมาคมได้กล่าวถึงภาพรวมในการเก็บตัวในครั้งนี้บอกว่าก่อนอื่นเลยนะต้องขอขอบคุณนักกีฬาและก็สโมสรต้นสังกัดน้องๆทุกคนที่มีส่วนสำคัญทำให้เกิดแคมเปญ นี้ขึ้นมาสำหรับทางการเก็บตัวในครั้งนี้ถือเป็นการกับแคมป์ที่นักเตะ23คนได้มีการฝึกซ้อมร่วมกันและมีแมตช์การแข่งขันถึง2เกมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเป็นอย่างมากกับการเตรียมตัวก่อนจะลุยโอลิมปิกในช่วงเดือนเมษายนปี67เรามีเวลาอีกประมาณ4เดือนนับจากนี้อีก2แคมป์ที่เราจะเรียกนักกีฬาเข้ามาฝึกซ้อมร่วมกันในช่วงเดือนมกราคมและก็มีนาคมปี67นั่นแน่ว่าเรานั้นต้องยกระดับการแข่งขันภายในทีมเกมอุ่นเครื่อง2นัดทำให้เรานั้นได้เห็นพัฒนาการตัวใหม่ๆหลายคนสามารถเล่นเข้าแกนหลักได้เป็นอย่างดีตรงนี้ทำให้ทีมมีขุมกำลังตำแหน่งต่างๆมากยิ่งขึ้นนะสำหรับทีมชาติไทยชุดยู23ปีนั้นผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชียชุดยู23ปีที่ประเทศกาตาร์โดยจะมีการจับสลากแบ่งสายวันที่13พฤศจิกายนและจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่15เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคมปีหน้านั่นเองครับนะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับเอาได้ยังไงงานนี้บอกได้เลยนะว่ารีวิวหลังเกมบอลไทยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทัพช้างศึกพ่ายทีมชาติจีนคาบ้านไป 1-2 โดยงานนี้หลังห่างหายจากการเข้าไปเชียร์บอลไทยในศึกฟุตบอลทีมชาติไทยหลายแมตช์นะวันนี้เราได้มีโอกาสเข้าไปเชียร์ทีมชาติไทยในสนามกันอีกครั้งกับศึกคัดบอลโลก2026รอบที่2ที่ทีมชาติไทยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทัพมังกรแดงทีมชาติจีนพร้อมกับการคัมแบ็กกลับมาใช้สนามราชมังคลากีฬาสถานเป็นรังเหย้าในรอบกว่า5ปีของทัพช้างศึกกันอีกด้วยบรรยากาศก่อนเกมบอกได้เลยว่าตื่นเต้นคึกคักไปอย่างมากส่วนตัวก็แอบหวั่นใจเล็กน้อยว่าแฟนบอลอาจจะไม่คึกคักเท่าที่ควรเนื่องจากฟอร์มทีมชาติที่ผ่านมานั้นค่อนข้างจะย่ำแย่ยังหาทรงไม่เจอแต่ผิดคาดแฟนบอลยังคงหลั่งไหลตบเท้ากันเข้ามาอย่างขาดไม่ขาดสายเห็นได้จากคิวต่อแถวเพื่อจะเล่นเกมร่วมสนุกตามบูธต่างๆผู้สนับสนุนหน้าสนามที่คิวยาวเป็นหางว่าวยังไม่รวมไปถึงบูธขายเสื้อลิขสิทธิ์ทีมชาติไทยอย่างบอบริกที่ขายกันแทบจะไม่ทันนี่ก็เข้าไปงงๆเหมือนกันพร้อมกับหยิบเสื้อเชียร์ตัวสีขาวคอลเลคชันใหม่มา1ตัวมาถึงตรงนี้ต้องขอชมเจ้าหน้าที่ทีมขายทีมเชียร์อัพที่พร้อมบริการสุดขีดและครั้งนี้คิดว่าทางทีมงานอยากจะจัดระเบียบการขายได้ค่อนข้างจะดีถึงแม้ลูกค้าจะเยอะแต่ก็สามารถพาไปยังจุดเสียเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะ1ใน 35,000 กว่าคนในสนามคนรอเข้าสนามเยอะมากสำหรับเกมใหญ่แบบนี้คิดว่าทางทีมงานก็คงจะจัดการได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนักแถมครั้งนี้มีการแบ่งแถวนะฮะเข้าตรวจแยกชายหญิงซึ่งเรามาเห็นป้ายก็ตอนที่อยู่กลางแถวแล้วและหลงมาอยู่แถวผู้ชายเรียกได้ว่ากลับตัวไม่ทันละจ้าส่วนตัวคิดว่าหากต้องการจะแบ่งแถวตรวจเนี่ยควรจะแยกฝั่งชายหญิงแบบคนละครึ่งให้ชัดเจนไปเลยนะแล้วก็ทำป้ายตัวโตๆหน้าทางเข้าน่าจะดีกว่าเข้ามาพร้อมกับบัตรที่ระลึกนะฮะในการแข่งขันเป็นการ์ดนักเตะคิดว่าน่าจะเป็นบัตรสุ่มทางเราเองก็ได้สุ่มได้เจ้าตังสารัตอยู่เย็นเลยนะในสนามรีวิวจากโซน W ชั้น2หน้าบัตรทำเลขที่นั่งไว้ดิบดีขึ้นไปถึงเจ้าที่บอกว่านั่งตรงไหนก็ได้ที่ว่างตรงไหนก็ได้นั่งไปเลยแล้วจะทำเลขไว้ทำมะเขือเทศอะไรถ้าการบริหารจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้โดยงานนี้พูดถึงการจบเกมด้วยที่3ของกลุ่มแม้ว่าหนทางจะริบหรี่แต่ก็ต้องตามเชียร์กันต่อไปตามให้กำลังใจนักเตะ กันต่อไปทีมชาติไทยต้องออกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์ในวันอังคารที่21พฤศจิกายนเวลา 19:00 นตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ที่จะถึงนี้นั่นครับและนี่ก็เป็นเที่ยงข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่20พฤศจิกายน2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ